จะไปได้สวยวิธีคนรวยมันต้องมีคำพี่อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพี่วิธีรวยต้องรวย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 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมคิงณภัทรในรายการคำพี่วิถีรวยนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับรายการที่จะพาทุกคนไปรวยรวยรวยผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจนะครับกับธุรกิจหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับและคุณผู้ชมสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนารูปแบบธุรกิจในแบบของตัวเองได้ด้วยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้ยใจหายแป้วเมื่อวานเกือบโดนยึดรายการแต่รายการนี้เป็นของผมผมต้องกลับมาทำหน้าที่ครับคุณผู้ชมครับและวันนี้นะฮะพี่น้องในกรุงเทพนะฮะก็วางแผนการเดินทางด้วยนะครับ4 โมงเย็นอาจจะมีฝนตกได้นะครับแต่วันนี้ในช่วงไอเดียดีมีอาชีพครับคุณผู้ชมครับน้ำเยอะแบบนี้เราควรจะทำอะไรนั่นคือเลี้ยงปลาครับแต่ปลาอะไรที่เลี้ยงแล้วเราจะได้มีรายได้เยอะๆนะครับผมมีอาชีพนะฮะอาชีพหนึ่งนั่นคือปลาทองครับปลาทองจะมีวิธีการเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงอย่างไรให้ได้กำไรนะครับคุณไทยจะพาเราไปดูในช่วงไอเดียดีมีอาชีพตามไปเลยครับคุณผู้ชมครับอาวุธครบมือขนาดนี้แน่นอนฮะวันนี้จะพามาเรียนรู้เรื่องของปลากันนะฮะปลาที่จะเรียนรู้วันนี้คือปลาทองนั่นเองนะฮะกับฟาร์มปลาทอง BF นะครับเขาบอกว่าปลาทองที่เนี่ยตัวใหญ่น่ารักแล้วก็อ้วนมากๆอันนี้น่าจะใช้การไม่ได้นะฮะต้องอันนี้เอาละฮะตามมาดูกันดีกว่าฮะว่าฟาร์มที่นี่เขาจะน่ารักแล้วก็ใหญ่แล้วก็อะไรขนาดไหนไปตามผมมาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่ศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับฟาร์มปลาทอง BF ยินดีต้อนรับครับผมพี่ศักดิ์นะครับผมเป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่นะฮะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเนี่ยอยากจะพามาดูเกี่ยวกับฟาร์มที่นี่ว่ามีการแบบว่าเพาะพันธุ์ปลายังไงแล้วก็มีปลาสายพันธุ์อะไรบ้างปลาทองนะครับผมแล้วก็รวมถึงตอนขายอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่ศักดิ์ช่วยแนะนำกันครับยินดีต้อนรับครับผมได้เลยนะฮะครับผมจุดแรกที่เราจะเริ่มกันที่ตรงไหนดีครับพี่คือเป็นโซนขุนเลยครับโซนขุนเลยใช่มั้ยฮะครับผมโอเคไปฮะคุณผู้ชมครับตามกันไปเลยโอ้ยปลาตัวน้อยเล็กๆน่ารักมากๆเลยคุณผู้ชมครับผมอันนี้คืออันนี้คือพันเล็กอันนี้ไซส์เล็กครับไซส์เล็กแต่จริงๆเนี่ยตอนที่นำเข้ามาจะไซส์เล็กกว่านี้ฮะเล็กจิ๋วเลยเหรอเล็กเลยครับแล้วครับเล็กเลยครับก็เลี้ยงในนี้จนเขาโตขนาดนี้เลี้ยงในอ่างนี้แหละครับคือตอนนี้เราเรียกว่าขุนอาหารอยู่ขุนนี้เขาโตอยู่เพราะว่าอ่างนี้ปลาอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์ตาลูกโป่งครับตาลูกโป่งมี5สีสีเดียวก็มีแล้วแต่สายพันธุ์เขาจะเวลาเขาบีดออกมาแต่ทีเนี้ยเราก็มาขุนอัดอาหารดูอาหารยังลอยอยู่ครับเอาตรงนั้นใช่ไหมฮะครับผมก็อัดมาเขาก็ไล่กินทั้งวันนะครับระบบน้ำนี่เขามีการแบบว่าบริหารจัดการยังไงบ้างคือของเราก็จะนำน้ำปลาหมู่บ้านบาดาลนี่แหละครับเอามาพักไว้ก็คือตรงนี้ของเราจะมีที่พักอยู่2ที่ตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ในโรงแดงที่หนึ่งอันนี้จะเยอะหน่อยเพราะว่าเวลาการใช้น้ำแต่ละครั้งแต่ละทีมันใช้น้ำเยอะอ๋อครับผมครับผมในการเปลี่ยนน้ำแต่ของเราที่นี่เราจะไม่มีการล้นน้ำทิ้งนะครับอ๋อเหรอฮะเพราะว่าเป็นการหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนภายในอ่างนี้เพราะว่าเรามีระบบบำบัดน้ำด้วยใช่ครับครับผมยังไงฮะอย่างปลากินอาหารเยอะๆอย่างเงี้ยครับเขาจะมีขี้ปลาเขาจะรออยู่ตามก้นเนี่ยครับครับปุ๊บแล้วเราก็จะมีสะดือตรงนี้อันนี้ที่ฟองน้ำขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมอันนั้นคือเรียกออกหาใต้อันนั้นฮะใต้ลงไปมันจะเป็นแผ่นสะดือฮะแผ่นอะคริลิกเจาะรูเป็นรูเล็กๆไม่ให้ปลารอดได้แล้วก็ระบบท่อมันก็จะยิงตรงมานี่ก็คือดูดไปนู่นดูดมานี่ครับจะดูดพวกสิ่งปฏิกูลต่างๆพวกขี้ปลาดูดมาให้อยู่ในบ่อนี้ครับอันนี้จะเป็นบ่อเกลืออ๋อก็คือเหมือนมากรองไว้ตรงนี้แหละไอ้ของหนักๆก็จะตกตรงนี้ตกลงไปนี้ตกไปนี้ครับแล้วของเบาๆก็จะไปติดอวนติดอวนเสร็จอวนยิ่งแน่นยิ่งดีครับคือเราได้คิดมาแล้วคือนายเขาเป็นคนคิดมาแล้วว่าอ้วนเนี่ยดีสุดเลยใช่ไม่คิดทดลองมาทดลองมาแล้วผ่านการทดลองครับเพราะว่าใช้ลองใช้มาหลายอย่างแล้ว
มาจบอยู่ที่อวนเพราะอวนยิ่งแน่นสุดยิ่งอัดเข้าไปแน่นๆครับยิ่งจะได้น้ำดีออกมาแล้วก็ไปบ่อนู้นครับผมมันจะผ่านอวนไปผ่านกองตัวนี้ไปโผล่ตรงนู้นบ่อนู้นบ่อริมสุดก็จะมีปั๊มดูดมาดูดออกมาแล้วก็มาเป็นเส้นนี้แล้วมาอีกทีนึงเป็นน้ำสะอาดเป็นน้ำสะอาดเอามาหล่อเลี้ยงข้างในคุณผู้ชมฮะเราพอสังเกตกับตรงนี้นะว่าเราได้รู้แล้วว่าปลามายังไงแล้วก็อนุบาลปลาตรงนั้นมาตรงไหนขึ้นมาตรงนี้ต่อไปฮะโซนขายดีกว่าพาไปชมโซนขายหน่อยนะฮะว่าปลาที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยว่าจะไปขายให้กับลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงตัวมันแข็งแรงขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวแนะนำคนไหนฮะตรงไหนเดินตรงนี้ก็ได้ฮะได้ได้โอเคครับผมชมครับไปครับก่อนจะส่งน้องปลาทองให้ลูกค้าหรือว่านำมาลงขายนะครับก็จะมีการกักโรคก่อนอีกด้วยถือว่าใส่ใจมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในโซนขายแล้วนะฮะปลาทองเรียงรายหลายร้อยตัวอยู่ตรงนี้รอเรือมาชัดเจนมากรอเรืออยู่ในเรือหรือเปล่าหรืออยู่เลยอยู่ที่ไหนครับอยู่ในลิงรอลิงอยู่ในเรือเอาละจบเรื่องรอก่อนแต่ว่าตอนนี้ฮะก่อนที่เราจะนำมาขายเรามีการกักโรคด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับการกักโรคของเราคือว่าเวลาเราเอาออกมาจากโซนขุนครับโซนขุนเราก็จะมากักโรคอีกฝั่งนึงเพราะว่าเราต้องกักโรคก่อนเพราะว่าเวลาปลาที่เป็นโรคติดโรคไปเพราะว่าเอาลูกค้าไปเงี้ยติดโรคไปกับในตู้ของเขามันก็จะทำการเป็นการเสียชื่อเสียงกับฟาร์มของเราครับผมเราถึงต้องกักโรคเพื่อให้ 100% ก่อนครับผมอ๋อครับประมาณกี่วัน15 วัน15วันเนาะกักโรคต้อง15วันครับแล้วก็มาปล่อยใส่บ่อนี้ใช่ครับเพราะตัวนี้จะเป็นโซนขายอุ้ยคุณผู้ชมฮะน่ารักมากๆเลยตอนนี้ปลาไซส์เนี้ยอายุของเขาอยู่ประมาณ4-5เดือนได้ครับครับโอ้จำงี้เลยเราแข็งแรงมากแข็งแรงครับนะผมครับประมาณ 4-5 เดือนครับคือปลาที่มีโปรตีนสูงอ่ะมันจะโตไวจะใหญ่แต่จะเลี้ยงคือถ้าอาหารยิ่งไวยิ่งเยอะยิ่งเพราะที่เนี้ยของเราอ่ะให้อาหาร12มื้อฮะ12มื้อใช้เครื่องออโต้ฟีดครับ12มื้อครับผมมาจริงๆครับกินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าของเราอ่ะยิ่งใหญ่ไวยิ่งขายได้ไวอันนี้ใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่าปลาทองอ่ะจะลืมง่ายลืมไปแล้วว่ากินแล้วก็กินใหม่อีกทีให้แล้วก็เกี่ยวไหมใช่จริงครับเรื่องจริงเลยเป็นเรื่องจริงเลยครับเออแล้วเราขายยังไงฮะขายยังไงขายจริงๆเราทีเนี้ยเรามีเปิดขายที่หน้าฟาร์มแล้วก็หน้าเพจฟาร์มปลาทอง BF นะครับครับเข้าไปหน้าเพจได้เลยหรือเพจคุณวสันต์กฤษดาโฟกินนะฮะครับครับผมเข้าไปหน้าเพจได้เลยสามารถสั่งเพราะว่าเวลานายจะถ่ายรูปจะลงว่าปลาพร้อมขายนะปลาสายพันธุ์นี้พร้อมขายนะส่วนใหญ่นายเขาอาจจะถ่ายรูปถ่ายคลิปลงไปครับนะมาคุยกันต่อเรื่องบริการหลักการขายบ้างครับสมมุติว่าผมซื้อปลาไปแล้วครับแล้วปลาผมเกิดแบบมีตำหนิหรือว่าป่วยอะไรอย่างนี้เรามีการบริหารจัดการยังไงบ้างแจ้งหน้าเพจเลยครับอย่างซื้อไปวันนี้ไปถึงบ้านแล้วเอ้ยปลามีตำหนิปลาเป็นนู่นเป็นนี่ถ่ายรูปส่งมาเข้าหน้าเพจเลยครับเดี๋ยวนายยินดีเคลมเลยครับเคลมเลยเหรอเคลมเลยครับครับผมครับมาเผลอๆมาเคลมแถมอีกครับ นายใจดีครับสำหรับคนรักปลาทองนะที่นี่น่าจะเป็นสวรรค์ของคนรักปลาทองเลยจริงๆครับนะครับผมส่วนใหญ่แล้วปัญหาของการเลี้ยงปลาทองหรือว่าการขายไปแล้วมีอะไรบ้างครับก็หงายท้องหงายท้องฮะไม่เขาไม่ใช่แบบไหว้กันเชียงเนี่ยสบายๆครับหงายท้องอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับอ้าวไปหงายท้องงั้นทําไมอ่ะเพราะว่าอาหารให้กินเยอะถ้าปลาทองกินอาหารเยอะเขาชอบหงายท้องหงายท้องซะส่วนใหญ่หงายท้องเสร็จเอ๊ะลูกค้าซื้อไปบอกเป็นอะไรน้องหงายท้องก็ผมก็เลยแนะนําไปว่าให้อดอาหารก่อนหรือไม่มั่นใจก็เอามาเคลมได้หรืออันดับแรกถ้าลูกค้ามั่นใจจับอดอาหารก่อนสัก7วันครับให้เขาขับถ่ายออกมาก่อนให้เขาขับถ่ายออกมาถ่ายออกมาเหมือนเดิมครับเพราะที่นี่ของเราก็เหมือนกันเราเจออย่างเงี้ยเราก็12มื้อนะครับครับมันกินแบบ ไม่ลืมหูลืมตาเรียกว่าลอยกันเต็มอ่างเลยครับ จริงนี่ถึงตอนที่แบบว่าปลาทองหงายท้องลอยกันทุกตัวนะครับ ครับจริงๆครับ มันเขากินเยอะไงเขากินเยอะกินเยอะเสร็จเขาก็แบบว่าถ่ายไม่ทันเงี้ยกินเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปเสร็จก็ไม่ทันถ่ายไม่ทันก็หงายท้องอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะสำหรับคนที่จะเลี้ยงปลาทองใช่ไหมฮะครับอะไรคุณผู้ชมครับยังมีหลายส่วนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับเชิญพี่เลยฮะไปเลยครับผมโอเค
ที่นี่นะครับเริ่มตั้งแต่นำเข้ามาขุนให้ตัวใหญ่พร้อมส่งต่อความน่ารักให้กับลูกค้าครับแถมยังมีบ่อปลาที่เป็นระบบด้วยเรียกได้ว่าน้องปลาทองของเราเนี่ยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเลยผู้ชมฮะหลังจากที่เราพาไปเห็นบ่อหลายๆบ่อในการเลี้ยงปลาทองนะฮะตั้งแต่ตัวเล็กจนถึงตัวใหญ่เราไล่กลับไปที่จุดเริ่มกันบ้างที่นี่เริ่มต้นมาอย่างไรเล็กแล้วก็เริ่มมากี่ปีแล้วครับจริงเริ่มต้นมา5ปีครับจริงๆอ่ะเริ่มทำมา5ปี3หลัก3ปี3ปีนี่คือว่าพร้อมต้อนรับลูกค้าแล้วทําเพื่อก่อสร้างแล้ว2ปีไปไงมาไงทำไมถึงต้องมาเป็นปลาทองไม่เป็นปลาอื่นนายเริ่มต้นจากนายนายเป็นคนชอบปลาทองครับผมนายตอนนี้นายทำงานบริษัทคือเกี่ยวกับพวกสารปรับสภาพน้ำครับนะผมนะครับเป็นสารปรับสภาพน้ำที่ใช้ในฟิวพวกกุ้งพวกปลาพวกสัตว์เศรษฐกิจต่างๆทั่วประเทศตรงไหนเลี้ยงกุ้งจะต้องมีแบรนด์ของ BF เอาจริงครับต้องมีแบรนด์ของ BF ครับทุกที่ทุกร้านที่จำหน่ายจะต้องมีแบรนด์ของ BF ครับครับผมแล้วก็นายชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าชอบเลี้ยงปลาทองเงี้ยเพราะคนส่วนใหญ่เลี้ยงปลาทองมาส่วนใหญ่จะไม่รอดครับ 3-4 วัน 4-5 วันตายผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละครับ จนท้อ จนท้อ จนนายจนทุกวันเนี้ยนายชอบนายพยายามจะเอาชนะตรงนั้นว่าเอ้ยคุณต้องเลี้ยงให้ได้คุณต้องทำให้ได้ต้องเลี้ยงปลาทองให้รอดได้ทุกวันนี้นายถึงทำทุกอย่างทำด้วยมือเองเป็นระบบแบบนี้เลยใช่ครับเพราะนายเขาทดลองมาก่อนเริ่มจากความชอบใช่ความพยายามที่จะให้อยู่ได้เอาชนะตัวเองด้วยใช่ครับกลายมาเป็นธุรกิจที่รักตรงนี้เลยครับผมและอีกอย่างคือว่าธุรกิจแกทำเกี่ยวกับน้ำด้วยทำเกี่ยวกับสัตว์น้ำด้วยครับแกมีความรู้ในด้านนี้แล้วมันก็ส่งผลให้กับปลาทองที่แกชอบด้วยแปลว่าในพื้นฐานของธุรกิจก็ต้องมีความรู้ตรงนั้นแน่นๆเลยนะใช่ครับนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันความรู้ในการเลี้ยงปลาทองอ่ะน้ำเป็นปัจจัยหลักน้ำกับพวกกองพวกอาหารเนี่ย มันจะเป็นปัจจัยหลักสำหรับในการเลี้ยงปลาทองให้อาหารเยอะไปอย่างที่ผมเคยแนะนำมาคือว่าปลาชอบหงายท้องอิ่มเกินอิ่มเกินอิ่มมากหงายท้องบางทีเก็ดออกเก็ดหลุดตายเนี่ยแหละครับมันเป็นความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยที่นายเขาสะสมประสบการณ์มาครับใช่นะแล้วก็ยังมีเห็นมีอาหารของเราเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอาหารเป็นแบรนด์ของเราเองครับครับสั่งซื้อได้ที่หน้าเพจเลยครับครับมีบริการส่งเลยครับครับผมแล้วก็รวมถึงปลาทองอาหารแล้วก็กระบวนการเลี้ยงแบบครบวงจรก็หน้าเพจเลยใช่ไหมฮะใช่ครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากจะเลี้ยงปลาทองนะฮะหรือว่าอยากจะหาปลาที่มีคุณภาพต้องที่นี่เลยนะฮะฟาร์มปลาทอง BF นะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ศักดิ์มากๆนะฮะที่แบบว่ามาให้องค์ความรู้กับเรานะตั้งแต่ตอนเริ่มจนถึงตอนขายเลยนะครับผมนะฮะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆนะฮะดีครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ศักดิ์ครับผมฟาร์มปลาทอง BF ดีต้อนรับครับผมการเลี้ยงดูน้องปลาทองเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดนะคุณผู้ชมครับแค่รักแล้วก็เอาใจใส่ให้อาหารที่ดีน้องปลาทองก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วนะครับถ้าสนใจเลี้ยงหรือว่ามีปัญหาเรื่องปลาทองนะครับก็สามารถติดต่อมาทางเพจปลาทอง BF ได้เลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้าคุณไม่มีเวลาที่จะไปอยู่ดูแลปลาทองแนะนำให้เลี้ยงปลากระป๋องครับง่ายครับถึงเวลาเปิดฟ้าอย่างเดียว คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าเนี่ยนะผมจะพามาพูดคุยรู้จักกับนี่เลยขนมไทยครับคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าจะทำขนมไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ายุ่งยากมากหาวัตถุดิบก็ยากขั้นตอนทำก็นานนานแสนนานแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ร้านหนึ่งครับเขาทำแล้วก็ราคาเพียงแค่9บาทเฮ้ยแล้วก็ทำได้ยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับร้านเขาพักกันสักครู่เดียวครับอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวย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 ยายทำขนมให้ร้านไปขายจนทุกวันนี้เนี่ยนะยายทำแทบไม่ทันลูกค้าเนี่ยติดกันงอมแงมเลยนี่คุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมว่ายายใส่อะไรไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกับหลานเขานะครับในช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้ครับสวัสดีครับนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับนะฮะคนไหนเป็นยายครับยายไม่มายายไม่มานะฮะยายไม่มาอันนี้คือคุณหลานใช่ค่ะที่รับขนมของคุณยายมาขายอีกทีนึงใช่ค่ะนะฮะต้องถามว่าขายอะไรบ้างที่วางอยู่ตรงหน้าเนี่ยฮะขนมไทยๆทั้งนั้นเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะ
ค่ะก็เมนูแรกนะคะก็จะเป็นขนมสอดไส้ค่ะแล้วก็ขนมกล้วยค่ะแล้วก็มีข้าวต้มมัดไส้กล้วยไส้เผือกไส้ถั่วนะคะแล้วก็ขนมเทียนค่ะไส้เค็มแล้วก็มีทางด้านนู้นเป็นขนมโคค่ะเดี๋ยวคุณนัทแนะนำตัวไหนฮะอันนี้เป็นขนมโคค่ะแล้วก็มีอยู่ในกล่องใช่ค่ะเป็นขนมโคค่ะแล้วก็มีขนมต้มค่ะแล้วก็เล็บมือนางขนมเหนียวแล้วก็ถั่วแปะค่ะแล้วก็มีขนมชั้นขนมหม้อแกงถั่วค่ะอันนี้ขนมชั้นค่ะอันนี้ขนมชั้นไม่ใช่ขนมผมนะใช่ค่ะขนมชั้นแล้วอันนี้เป็นหม้อแกงถั่วค่ะครับผมอันนี้คือเป็นขนมของคุณยายทำทั้งหมดใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วมันจะมีหลายเมนูยิ่งกว่านี้นะคะประมาณ30กว่าเมนูค่ะแต่ว่าเราเตรียมมาให้ดูประมาณนี้ค่ะสตูดิโอเราไม่พอที่จะวางขนมใช่ค่ะจุดเริ่มต้นของการทำขนมไทยมาจากตรงไหนครับมาจากการที่พวกเราเอารูปเอาขนมของคุณยายค่ะมาถ่ายรูปเล่นเพราะว่าคุณยายเขาแบบช่วงโควิดอะค่ะขนมก็ไม่ได้ออกไปขายแล้วเราก็ไม่ได้มีงานฟรีแลนซ์ทำอย่างเงี้ยค่ะคุณยายบอกอยากได้ขนมแบบมีรูปสวยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอาขนมอะค่ะมาถ่ายรูปให้คุณยายแล้วก็เลยเอาไปโพสต์เฟซบุ๊กค่ะแล้วก็เพื่อนๆมาเห็นก็เลยแบบอยากทานอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเปิดรับพรีออเดอร์เงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่สนใจครับผมก็คือคุณยายเนี่ยก็ทำขนมไว้อยู่แล้วอันนี้เป็นรุ่นต่อรุ่นรุ่นสืบทอดมานานยังฮะก็ประมาณ50ปีได้ค่ะที่คุณยายทำ50ปีขนมนี้ใช่ค่ะก่อนคุณยายใครทำก่อนคุณทวดค่ะทวดทำมาใช่แล้วคุณยายแล้วก็มาคุณยายแล้วก็มารุ่นพ่อแม่แล้วก็ถึงรุ่นหนูถึงรุ่นของเราที่นำมาขายอยู่ทุกวันนี้เกิดจากยายทำขนมใช่ค่ะทีนี้ช่วงโควิดออกไปขายไม่ได้ใช่เลยค่ะอยากจะมีรูปขนมกับเขาบ้างเพราะยายจะได้ส่งไลน์ไปให้เพื่อนยายใช่ยายจะส่งขนมไปให้ทำยังไงเราก็ถ่ายรูปให้เลยใช่แล้วไปโพสต์เฟซบุ๊กแล้วเพื่อนก็เห็นโพสออนไลน์ค่ะโพสเป็นเฟซบุ๊กตัวเองก่อนนี่แหละค่ะแล้วเพื่อนๆเห็นเราก็เลยบอกว่าถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดรับพรีออเดอร์เพื่อนๆก็มาสั่งกันค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นการขายออนไลน์ของเราทำไมถึงกล้าขายนะฮะเพราะในเจนเนี่ยขนมก็จะต้องเป็นแบบที่แบบว่าในห้างขนมที่แบบมียี่ห้อหน่อยถูกไหมทำไมถึงกล้าขายขนมไทยฮะเราคิดว่าขนมของเราเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยขนมง่ายๆเลยคือขนมของคุณยายเราอร่อยเราอยากให้ทุกคนได้ทานเราก็เลยนำออกมาขายค่ะเพื่อที่คนอื่นจะได้ชิมฝีมือของคุณยายเราสิ่งแรกที่มั่นใจเลยว่าก็ขนมของยายฉันน่ะอร่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องขายได้ใช่ก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากจะขายใช่พอขายไปแล้วเป็นไงบ้างขายไปแล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยค่ะเหมือนธุรกิจของเราค่ะเติบโตช่วงส่วนกระแสกับช่วงโควิดอะค่ะในขณะที่แบบหลายธุรกิจอาจจะไปไม่ได้หรือแบบไปไม่รอดอะไรเงี้ยของเราอะก็คือเราใช้ช่องว่างโอกาสในระหว่างนั้นนะคะก็คือค่อยๆทำแบรนด์แล้วก็เสิร์ฟเดลิเวอรี่ถึงบ้านค่ะจากขนมไทยที่คุณยายเมื่อก่อนเขาพายเรือขายค่ะแล้วเราก็ปรับจากพายเรือก็คือส่งเดลิเวอรี่ถึงบ้านนะคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆค่ะอ๋อเมื่อก่อนยายก็จะขายพายเรือขายไปด้วยขนมไทยอะไรพวกนี้นะใช่ค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาขายอยู่ในโลกโซเชียลแล้วใช่แล้วใช่ไหมฮะแล้วกลุ่มลูกค้าตอนนี้เป็นพวกใครบ้างฮะก็จริงๆเรียกได้ว่าทุกเพศทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่เด็กเลยจนถึงผู้ใหญ่ค่ะแต่ว่าที่พีคสุดก็จะเป็นพี่ๆออฟฟิศอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่ร้านเราอยู่โลเคชั่นใกล้ๆสำนักงานทั้งราชการแล้วก็เอกชนค่ะพี่ๆออฟฟิศแล้วก็ผู้ใหญ่ที่จะซื้อไปฝากซื้อไปทำบุญอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นส่วนใหญ่พนักงานออฟฟิศนะก็มีขนมไทยมาให้กินก็แปลกดีใช่ไหมก็ทานกับกาแฟได้ด้วยได้ใช่ไหมเช้าแล้วมีลูกค้าต่างชาติมาซื้อบ้างไหมฮะแบบถามเขาต้องมาเฮามัดแล้วเราตอบเขาไปเฮาบ่ได้มัดยายเฮามัดก็มีค่ะมีนะนะฮะแล้วเรามีการดูแลบริหารต้นทุนกำไรยังไงฮะก็คือคุณยายจะทำขนมเสร็จแล้วเราอ่ะนำออกมาขายค่ะก็คือให้เงินคุณยายค่ะเป็นต้นทุนแล้วก็กำไรของคุณยายค่ะในส่วนของว่าคุณยายเนี่ยเป็นโรงงานรับจ้างผลิตให้เราใช่ไหมเราก็นำมาพัฒนาแต่ว่าเขาขายแค่9บาทแล้วมันมีกำไรตรงไหนฮะก็มีนิดหน่อยค่ะไม่ได้เยอะมากค่ะเพราะว่าเราก็คือเหมือนคุณยายใช่คุณยายเขาชอบบอกว่าอย่าขายแพงอะไรเงี้ยอยากให้ลูกค้าแบบได้ทานของอร่อยราคาจับต้องง่ายอ่ะฮะค่ะใช่เพราะว่าพอเป็นขนมไทยอะนะ
มันราคาแพงไปก็คนก็สายหัวแล้วใช่มีไหมฮะแบบว่าไปขายแล้วอย่างขนมใส่ไส้เนี่ยเราขายห่อละ9บาทใช่ไหมค่ะมีคนต่อไหมเวลามาซื้อก็มีค่ะแต่น้อยค่ะก็คือจะมีบ้างแต่เราก็จะพยายามอธิบายว่าเราอยากให้ทานของคุณยายนะอร่อยจริงๆเดี๋ยวซื้อไปคือพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแต่พอเขาได้ชิมรสชาติแล้วก็ไม่มีการต่อแล้วต่อก็คือต่อแถวมาซื้อแล้วล่ะคราวนี้ใช่ไหมอ่ะทั้งสองคนนะคิดแบบว่าสิ่งที่ทำให้ร้านเราเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ฮะมันอะไรที่ทำให้ร้านเราเติบโตขึ้นมาก็น่าจะเป็นรสชาติของขนมก่อนเลยค่ะแล้วก็คุณภาพคุณภาพใช่ที่เราพยายามรักษาให้มันมีรสชาติที่เป็นรสชาติเอกลักษณ์คือคงความเป็นรสชาติโบราณที่หาทานยากใช่ค่ะนั่นเลยอาจจะเป็นจุดขายของเราที่ทำให้ร้านเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วอีกจุดหนึ่งที่คุยกันก่อนเข้ารายการเนาะนั่นก็คือการนำขนมที่มีอยู่ตรงนี้เรามาถ่ายรูปใช่ไหมให้มันดูน่าทานน่าทานขึ้นนะฮะแล้วก็พวกปรับพวกแพ็กเกจจิ้งให้มันดูน่ารักน่าซื้อไปฝากอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ขนมไทยดูน่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วก็น่าซื้อยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีคุณค่าเพิ่มขึ้นมีตัวอย่างไหมที่ตอนเราถ่ายรูปตัวไหนฮะที่เรานำมาสินค้าตัวแรกเลยที่ถ่ายรูปแล้วโพสอ๋อจะเป็นเมนูขนมสอดไส้ค่ะ ใช่เมนูเนี้ยค่ะเป็นเมนูแรกของแบรนด์ยายทำให้หลานขาย ทำให้พี่ๆเขาติดใจค่ะ ใช่ก็จะมีรูปในจากนั้นเราก็นำเมนูอื่นๆมาเรื่อยๆอย่างข้าวต้มมัดแล้วก็พวกขนมกล้วยค่ะขนมเทียนจะเป็นเมนูใบตองเนี้ยค่ะเมนูใบตองเราก็นี่นะฮะที่เราเห็นในภาพนี่ก็คือนำมาจัดวางแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปนะฮะโอ้โหสวยงาม คือจากก็เรียกว่าจากขนมในเรือหรือจากรถเข็นเนี่ยดูอีกแบบนึงเลยใช่นะฮะนี่เรามาจัดทำกันเองใช่ค่ะทำกัน2คนค่ะแล้วก็แพ็คเกจจิ้งก็ให้ดูเป็นแพ็คเกจจิ้งที่แบบรักโลกด้วยนะคะเมนูขนมสอดไส้ที่เราเปิดเป็นภาพเซตแรกในการแบบโปรโมทเลยค่ะขอแกะดูได้มั้ยได้เลยตัวนี้นะสองนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาเรียกว่าขนมสอดไส้หรือขนมใส่ไส้ค่ะจะเรียกว่าสอดไส้หรือใส่ไส้ก็ได้นะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นไส้อะไรครับไส้มะพร้าวกวนไส้มะพร้าวกวนค่ะจะมีไส้เดียวเลยค่ะอ๋อที่เราทำเนี่ยก็คือมีไส้เดียวเลยคือไส้มะพร้าวกวนใช่ค่ะนะฮะนี่นะฮะใครที่นอนที่เซาเราซื้อไปฝากได้เลยมันจะโดนไส้มะพร้าวกวนตลอดใช่ไหมใช่ไม่ได้หลับแน่นอนแน่ขอชิมนะฮะขอชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะทีนี้ลองเล่าเบื้องหลังนะของคุณยายให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าแบบว่าตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วค่ะต้องบอกก่อนว่าคุณยายชื่อคุณยายสมใจนะคะก็อายุประมาณ72ปีค่ะครับผมคุณยายค่ะก็แต่ก่อนอ่ะแกจะทำนาด้วยแล้วพอตอนเหมือนกับช่วงหยุดทำนาก็จะมาทำขนมขายกับคุณทวดอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไปก็พายเรือขายตามบ้านอย่างเงี้ยค่ะพี่ใช่แล้วก็จากนั้นมาก็ขนมก็ถูกมาส่งให้เป็นแม่หนูอะค่ะเอาขนมของคุณยายค่ะไปขายตามตลาดนัดประมาณเนี้ยค่ะเอาขึ้นฝั่งมาขายใช่เอาขึ้นฝั่งมาขายมีคลองด้วยเนี่ยอยู่แถวไหนฮะแถวนนทบุรีค่ะบางบัวทองก็คือจะมีคลองมีแม่น้ำเนี่ยคุณยายก็ขายเรือไปเรื่อยขายของจนแม่เห็นค่ะก็แม่ก็เอามาขายต่อเนี่ยเหมือนแบบรับรุ่นต่อรุ่นมาอย่างเงี้ยค่ะของคุณยาย72แล้วก็พายเรือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้พายเรือไม่ไหวแล้วนะใช่พายเรือไม่ไหวก็อาจจะต้องไปเกาะตามไอ้กระชังปลานะไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องแล้วนะฮะอ่ะทีนี้ความพิถีพิถันในการทำขนมผมชิมแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับอร่อยจริงๆฮะและแบบว่าความหวานความมันของมะพร้าวนะฮะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ฮะวัตถุดิบเนี่ยใครเป็นคนไปคัดสรรใครเป็นคนไปเลือกคุณยายเขาจะใช้วัตถุดิบที่เป็นเจ้าประจำของแกอยู่แล้วค่ะอย่างมะพร้าวแกก็จะใช้สวนที่เป็นสวนประจำใบตองแกก็จะเลือกใบตองที่เป็นสวนประจำก็คือเขาจะรู้ว่าเมนูนี้เขาจะต้องไปใช้ใบตองขนาดสั้นเมนูนี้จะใช้ใบตองขนาดยาวอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบห่อให้สวยงามเนี่ยค่ะเพราะแกจะแบบค่อนข้างละเอียดกับการเลือกวัตถุดิบของแกมากๆเรียกว่า
ในขั้นตอนการผลิตเนี่ยคุณยายก็มีส่วนมีส่วนเลยนะฮะเลือกทั้งขนาดใบตองใช่ค่ะเลือกมะพร้าวมีสวนประจำนะฮะน้ำตาลอะไรพวกนี้ใช่นะฮะก็เรียกว่าวัตถุดิบต้องคุณภาพจริงๆใช่ค่ะใช่ไหมแล้วคุณยายก็ทำ30กว่าเมนูคุณยายทำคนเดียวเหรอฮะอ๋อมีลูกหลานช่วยก็เรียกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวใช่เราช่วยด้วยไหมช่วยไปทำได้ไหมไม่ค่อยน้อยค่ะส่วนใหญ่จะช่วยหาวัตถุดิบตะเตรียมแบบคุณยายสั่งไว้แล้วเราขับรถไปเอาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูเรื่องของการตลาดมากกว่าค่ะอือฮึเอาละผมขอลองอีกอันนึงอันนี้ขนมที่เขาเรียกว่ากินแล้วปากแตกขนมชั้นกินได้เรียกตีเลยนะฮะอ่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะฮะจะสั่งซื้อได้ที่ไหนครับFacebook ค่ะยายทำให้หลานขายนะคะอ่ะฮะก็สามารถสั่งจองเข้ามาได้เลยค่ะร้านจะเปิดทุกวันพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะอยู่ที่อารีซอย1ค่ะอารีซอย1นะฮะนี่ผมขออนุญาตต้องแบ่งเป็นชิ้นๆเล็กๆนะฮะเพราะชิ้นใหญ่กว่ากินไม่หมด นะฮะแล้วอนาคตมีแผนขยายธุรกิจยังไงบ้างอนาคตคือเราก็คิดว่าจะมีสาขาที่ใกล้กับออฟฟิศอะค่ะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะก็หรือถ้าเกิดว่ามีช่องทางที่สามารถอิมพอร์ตได้ก็อาจจะค่ะไปขายที่ต่างประเทศให้ชาวต่างชาติได้ชิมขนมไทยฝีมือคุณยายค่ะอ่ะฮะต้องบอกคุณผู้ชมนะขนมชั้นเนี่ยนะคือไม่ได้หวานเลี่ยนนะฮะแบบว่าทานแล้วมันรสชาติมันพอดีมากนะแล้วก็กลิ่นก็หอมด้วยนะครับเอาละสุดท้ายเลยนะฮะสิ่งที่ทำให้ครองใจลูกค้าจนเป็นคัมภีร์ความสำเร็จทุกวันนี้คืออะไรครับเรื่องแรกก็ต้องพูดว่ารสชาติของขนมที่มันเป็นความรสชาติโบราณที่หาทานยากได้ในปัจจุบันค่ะถึงแม้ว่าขนมไทยมันจะมีเยอะเหมือนกันในปัจจุบันแต่ว่ารสชาติที่เป็นรสชาติโบราณเลยเนี่ยหาทานยากใช่แล้วก็อาจจะด้วยกับแพ็กเกจจิ้งที่ดูน่ารักสวยงามอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้ครองใจทุกคนคุณค่ะก็คือคุณปูนะครับคุณปูฝากอะไรถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ทำขนมไทยแบบเรานะฮะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแรงผลักดันให้มาประสบความสำเร็จแบบเราครับอ๋อค่ะก็คือสำหรับสินค้าค่ะคืออย่างแรกค่ะไม่ว่าเราจะขายอะไรก็ตามชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่ะก็คืออยากให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำก่อนพอเรามีเห็นคุณค่าของมันเราจะเกิดความตั้งใจแล้วก็ทำมันอย่างเต็มที่ค่ะหรือมองจากสิ่งใกล้ๆตัวก็ได้ค่ะเหมือนที่ปูกับคุณนัทมองว่าเอ้ยจริงๆแล้วของที่บ้านเรามันมีคุณค่านะเรานำกลับมาปรับฝุ่นหรือปรับโฉมมันนิดนึงไหมแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างเต็มที่ค่ะครับผมคุณยายแล้วครับคุณยายจะฝากอะไรบ้างครับใกล้ๆอดนอนด้วยนะหลานจะได้มีหลายด่ายายทำเองยายคัดสรรเองจ้าขอบคุณคุณนัทคุณปูมากนะครับมาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆและยังนำขนมไทยอร่อยๆมาให้ชิมกันอีกนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีอาชีพที่ทำเงินทำรายได้ได้ดีไม่แพ้กันเลยครับอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวย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 มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูมือผมนี่ฮะนี่มืออย่างผมเนี่ยนะฮะสามารถไปทำอะไรได้ก็จับเสียมจับจอบวิทย์น้ำได้เท่านั้นแหละฮะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าอาชีพที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเขาสามารถใช้มือของเขาเนี่ยครับสร้างเงินสร้างรายได้นะฮะนั่นก็คืออาชีพนางแบบมือนางแบบมือคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรตอนนี้เขาอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณส้มครับสวัสดีค่ะคุณส้มครับนางแบบมือคืออะไรครับก็คือใช้มือแสดงแทนการใช้หน้าค่ะก็แบบว่าถ้านักแสดงอะค่ะก็คือจะแสดงด้วยแบบใช้หน้าแสดงเลยแต่ว่าถ้าเป็นมือค่ะก็นางแบบมือก็จะใช้มือเนี่ยแสดงออกมาแทนค่ะอ๋อฮะแล้วก็คือเกี่ยวกับในการแสดงในละครแบบนี้หรือว่าพวกโฆษณาอย่างเดียวฮะส่วนใหญ่เขาจะใช้ในทางของโฆษณาค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกงานทีวีซีหรือว่าพวกเป็นภาพนิ่ง ออนไลน์ที่เราเห็นกันอยู่ในโลกโซเชียลอะค่ะหรือว่าพวกแบบบิลบอร์ดอย่างเงี้ยบางทีก็สามารถใช้แค่มือถ่ายงานได้ค่ะอ๋อแล้วก่อนที่จะมาเป็นนางแบบมือเนี่ยคุณส้มทำอะไรมาก่อนนะครับค่ะก็ตอนแรกนะคะก็แบบเป็นเอ็กซ์ตร้าค่ะทั่วไปแล้วเสร็จปุ๊บก็บังเอิญไปเจองานที่เป็นพีไลท์ค่ะซึ่งเขาอยากได้คนที่มีขนาดตัวเท่ากับเซเลบท่านหนึ่งอะค่ะก็เราเห็นว่าเอ้ยเราเนี่ยมีสัดส่วน
ความสูงน้ำหนักอะค่ะเท่ากับท่านนี้เลยเราก็เลยลองส่งงานไป uh-huh. แต่เรายังไม่ทราบนะคะว่า P-Lite เนี่ยคืออะไรแต่ว่าเราก็คิดว่าเอ้ยมันก็คงเป็นงานในวงการนี่แหละค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยส่งไปเสร็จปุ๊บก็คอนเฟิร์มเสร็จไปถึงหน้างานก็คือว่าอ๋อโอเคก็คือ P-Lite ก็คือวัดแสงแทนตัวเซเลบอะค่ะ uh-huh. ก่อนที่พวกดาราค่ะเขาจะเข้ามาในซีนจริงๆก็คือจะเอาคนที่มีขนาดกระสนสูงเงี้ยค่ะที่เท่ากับดาราเนี่ยมาลองวัดแสงดูก่อนว่าเอ้ยมันจะเป็นประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีว่าในงานนั้นนะคะมี2วันซึ่งเขาเนี่ยก็มีในช็อตของแฮนด์ทาเลนต์เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้เตรียมแฮนด์ทาเลนต์ไปก็เลยบังเอิญว่าเอ้ยน้องคนนี้มือก็ใช้ได้นี่อ่ะโอเคจับมาประมาณนั้นค่ะมันก็เป็นแบบบังเอิญจังหวะพอดีที่ทำให้ได้แบบเป็นแฮนด์ทาเลนต์ในวันนั้นนะคะเป็นงานแรกครับที่เห็นที่เป็นภาพโชว์อยู่นี่มือคุณส้มทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็จะเป็นมือส้มทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกภาพนิ่งค่ะแบบว่าเป็นภาพนิ่งที่ใช้ตามสื่อออนไลน์เอ่ยหรือว่าตามพวกแบบที่เขาปริ้นแอดออกมาติดตามห้างหรืออะไรพวกนี้ค่ะ uh-huh. อย่างภาพนี้ก็จะเป็นภาพพีไลท์ค่ะแทนคุณใหม่ดาวิกาไม่ได้แสดงแทนนะคะไป uh-huh. วัดแสงแทนเขาก่อนด้วยแบบสัดส่วนที่เท่ากันหรือว่าความสูงน้ำหนักอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแทนพีไลท์แทนยาย่าค่ะใช่ uh-huh. แทนคุณยาย่า uh-huh. แล้วก็เลยพอได้งานนั้นมาก็ตัดสินใจมาเป็นนางแบบมือเลยใช่ไหมฮะตอนนั้นก็คือก็ยังทำเป็นตัวแสดงด้วยนะคะก็สลับกันไปแต่ว่าเหมือนแบบว่าพอช่วงโควิดอะค่ะส้มรู้สึกว่ามีงานเริ่มคนในวงการนะคะที่ในโฆษณาเนี่ยเริ่มรู้จักเราในฐานะของการเป็นแฮนด์ทาเลนต์ก็เลยแบบเริ่มติดต่อเข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บช่วงนั้นโควิดกำลังมาแล้วมันเหมือนว่าส้มเป็นคนที่กลัวโควิดมากๆเลยค่ะก็เลยเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วเราลองล็อกคิว30วันของเราเนี่ยไปให้ตัวแฮนด์ทาเลนต์หมดเลยดีไหมไม่ต้องแบบส่งงานตัวแสดงแล้วอ่ะโอเคค่ะมันเป็นเหมือนแบบชาเลนจ์ของเรามากเลยว่าถ้าเราปิดตัวแสดงเนี่ยแล้วเราเปิดให้แฮนด์ทาเลนต์อย่างเดียวเนี่ยเราจะอยู่รอดได้ไหมแต่ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าลองดูไหนๆก็มาถึงตรงนี้และส้มก็เลยแบบว่าไม่ส่งตัวแสดงอีกเลยค่ะตั้งแต่โควิดมาครั้งแรกเลยที่แบบช่วงมีนาตอนปี 2-3 ปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอเราปิดปุ๊บอยู่ๆประตูแฮนด์ทาเลนต์ก็เปิดแบบจริงจังค่ะ uh-huh. เริ่มลงมาใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มแบบมีคนรู้จักใช่คนรู้จักก็คือพวกพี่แคสติ้งหรือพี่โมเดลลิ่งอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มรู้จักเราในฐานะของแฮนด์ทาเลนต์มากขึ้นก็เลยแบบโอเคตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ปิดประตูฝั่งนั้นฝั่งนี้ก็คือมีแต่แฮนด์ทาเลนต์ล้วนๆเลยค่ะอ่ะฮะเรียกว่าใช้มือทำงานอย่างเดียวเลยนะฮะอ่ะแล้วเรามีวิธีการดูแลถนอมมือยังไงบ้างอะฮะก็วิธีการดูแลนะคะก็ตอนกลางคืนเนี่ยส้มก็จะใส่ถุงมือนอนค่ะเป็นถุงมือผ้าคอตตอนคือจริงๆสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะคะ uh-huh. แล้วก็ตอนขับรถอย่างเงี้ยค่ะถ้าแดดมันแรงมากๆเราก็สามารถใส่ถุงมือเนี่ยเพื่อปกป้องไม่ให้มือของเราแบบมีสีผิวที่เข้มขึ้นหรือว่าไม่ให้มือเป็นแบบคนละแบบเป็นกระหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มือของเราเรียบเนียนไม่ยกของหนักไม่ทำงานบ้านซึ่งจริงๆอันนี้มันอาจจะไม่ดีจริงๆมันมีวิธีการหลบหลีกในการทำงานบ้านเยอะมาก uh-huh. เช่นแบบใส่ถุงมือล้างจานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถ้าตัดปัญหาเลยก็ไม่ต้องทำเลยเพื่อที่มันจะได้ไม่เจอปัญหาอุบัติเหตุ yeah. เช่นการแบบหั่นผักหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา uh-huh. ก็เราก็หลีกเลี่ยงโดยการไม่ทำเลยแล้วก็หมั่นทาครีมตลอดค่ะยิ่งในช่วงที่แบบล้างมือบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ทาครีมทุกครั้งที่ล้างมือเสร็จปุ๊บทาครีมเลย uh-huh. ใช่ก็จะให้มือมันชุ่มชื้นตลอดเวลาแล้วถ้าถามว่าทำไมต้องใส่ถุงมือนอนอย่างเงี้ยค่ะการใส่ถุงมือนอนเนี่ยจะช่วยทำให้มือของเราอะค่ะแบบว่าชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาทำให้มือมันแบบคงวัยของมันนะคะไม่เหี่ยวแห้งเร็วจนเกินไป uh-huh. อาจจะทำให้เราสามารถดำรงอาชีพเนี้ยได้แบบนานยิ่งขึ้นอย่างภาพนี้ก็เป็นแบบเป็นงานของฟิลิปปินส์มั้งคะคือเราก็เป็นสาวที่แบบผู้หญิงเขาจะสามารถใส่แว่นตาได้อย่างเงี้ยค่ะ uh-huh. แล้วเราก็เป็นมือแทนอะไรอย่างงี้ใช่ uh-huh. ในงานก็คงมีหลายคนเลยมีแบบมีรู้สึกจะมี 2-3 คนมีพี่มาริโอด้วยแล้วก็จะมีคุณนนกุลด้วยแล้วก็กัฟค่ะใช่ uh-huh. ที่แบบเป็นผู้ชายที่แบบมาจับมือเราแล้วก็อ้าไปค่ะไปงานค่ะอย่างอันนี้ก็เป็นฉาก uh-huh. แบบฟีลเหมือนแบบเดินพรมแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเชื่อว่านี่สาวๆหลายๆคนอิจฉาคุณส้มเลยเนี่ยนะคุณส้มแล้วถามหน่อยพอเป็นแบบนี้แล้วเราจะแสดงอารมณ์ผ่านมือยังไงอะฮะ
ก็คือถ้าแสดงอารมณ์ผ่านมือค่ะส่วนใหญ่จะต้องดูว่างานที่เราถ่ายเนี่ยเราถ่ายงานอะไรอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าเราถ่ายงานเกี่ยวกับแบบส้มเคยไปถ่ายงานเกี่ยวกับประตูอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากจะสามารถเอาผู้ชายก็ได้ถูกป่ะคะเพราะว่าเขามีแรงมันเป็นงานเหมือนแบบต่อประตูหน้าต่างหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาก็อยากให้มือผู้หญิงเนี่ยไปใช้ใช่ไหมคะเพื่อจะให้ดูว่าเอ้ยของมันอ่อนนุ่มนะอ่อนโยนแบบผู้หญิงก็ทำได้ไม่ได้แบบหนักขนาดนั้นแต่เวลาเราแสดงอะค่ะเราก็ต้องแสดงความแบบหนักแน่นถึงแม้ว่ามือเราจะเป็นแบบเนี้ยแต่เราก็ต้องแบบทำให้มันหนักแน่นแบบว่าให้มันดูไม่ได้ทำให้มันดูแบบยากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นในงานของพวกจิวเวลรี่อ่ะเราก็ต้องดูแล้วว่าจิวเวลรี่ชิ้นเนี้ยเขาอยากให้เราแสดงอารมณ์แบบไหนเขาอยากอย่างมีแบบว่ามี7วันเนี้ยค่ะสีเขามี7สีเราก็ต้องดูแล้วว่าสีแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นยังไงสมมุติว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่สดใสเราก็จะต้องแสดงมือออกมาให้แบบเฮ้ยสดใสนะแบบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นมือที่แบบสมมุติวันพุธเป็นคนสงบนิ่งเราก็ต้องแสดงมือออกมาให้มันดูแบบสุขุมนุ่มลึกไม่ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันมากจนเกินไปก็จะแบบมันจะมีการแสดงอารมณ์ต่างๆในการถ่ายงานแต่ละชิ้นค่ะก็จะไม่เหมือนกันใช่คุณส้มสุดท้ายแล้วเวลาหมดนะฮะไหนลองโพสต์มือแบบว่ายื่นมาเพื่อจะให้ผู้ชายสวมแหวนนะสื่ออารมณ์มาหน่อยเดี๋ยวผมจะเป็นคนสวมแหวนผ่านกล้องไปแล้วจะปิดท้ายรายการด้วยมือของคุณส้มได้ค่ะพร้อมนะฮะโพสต์มือโพสต์มือขอแหวนหน่อยฮะสวมแหวนแต่งงานชื่อโอ้โหนี่นะฮะนางแบบมือนะฮะขอบคุณคุณส้มมากนะฮะก็ใครสนใจก็ติดต่อคุณส้มได้จะได้เป็นนางแบบมือเหมือนคุณส้มนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดนะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับทีมงานรายการคัมภีร์วิถีรวยและผมคีนภัทรต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ